มีหลายคนมาถามคุณแม่ว่าเราจะช่วยสอนเด็กๆผู้หญิงของเราอย่างไรเพราะในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าเด็กๆผู้หญิงจะตกเป็นเหยื่อแต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ลูกหลานผู้หญิงของเราหลายคนจะกลับกลายเป็นผู้ล่าเหยื่อเสียเองหลายคนก็สงสัยว่าเราจะช่วยผู้หญิงกันอย่างไรเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่2ของหลานๆค่ะเราได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในหัวใจของเด็กผู้หญิงนั้นเขามักจะได้รับการบ่มเพาะหรืออาจจะมีบาดแผลมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเราจึงมาช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมของเด็กๆเป็นสถานที่ที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาโดยทำให้บ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงถ้าบ้านหลังนอกเป็นที่บ่มเพาะสติปัญญาเช่นนี้บ้านหลังในคือใจของหลานๆก็จะรู้ตื่นและเบิกบานถ้าสนใจที่จะนำเด็กผู้หญิงมาบวชเรียนกับพวกเราที่เสถียรธรรมสถานในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะตลอดทั้งเดือนจะเป็นการบวชพุทธสาวิกาทั้งในแดนพุทธภูมิและที่ประเทศไทยคือสุวรรณภูมิติดต่อพวกเราได้ค่ะเสถียรธรรมสถานยินดีรับใช้นะคะเพื่อให้เด็กผู้หญิงเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant